ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกใช้เจ้าหน้าที่กว่าร้อยคนราชทัณฑ์ยันมีหลักฐานคุมทักษิณ24ชั่วโมงนะครับราชทัณฑ์ยืนยันว่ามีหลักฐานใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยกว่า100คนสำหรับเข้าเวรคุมทักษิณชั้น14ตลอด24ชั่วโมงเอาละครับงานนี้ก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์ออกมาเปิดเผยว่าตอนที่เข้าไปนับเยี่ยมทักษิณ นะครับไม่ได้เจอหมาสักตัวไม่เจอเจ้าหน้าที่ไม่ต้องอะไรเลยนะครับสามารถขึ้นไปได้แต่ราชทัณฑ์ออกมาบอกแล้วตัวเองมีหลักฐานใช้เจ้าหน้าที่ฝ่าร้อยคนเนี่ยสนับเวรเนี่ยเข้าคุมเนี่ย24ชั่วโมงแต่คำถามทำไมไม่รีบส่งให้ปปช.ทำไมสิ่งที่ปปช.ขอมาทำไมกรมราชทัณฑ์ไม่รีบส่งมีหลักฐานมีเอกสารก็ส่งไปให้ปปช.ดิครับทำไมถึงไม่ส่งนี่คือคำถามที่ผมสงสัยครับโฆษกราชทัณฑ์ยันไม่เคยมีชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น24ยันมีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรนะครับควบคุมตลอด24ชั่วโมงเผยเจ้าหน้าที่100นะครับชุดเข้าเวรถ่ายภาพรายงานกรมราชทัณฑ์แล้วทำไมไม่ส่งให้ปปช.แล้วถ้าคิดว่าคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับพูดไม่เป็นความจริงดำเนินคดีกับเสรีพิสุทธิ์ครับแน่จริงหรือเปล่าครับจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดข้อความแชทไลน์ยืนยันการเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจขณะนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำภายหลังจากที่นายทักษิณเคยปฏิเสธเรื่องดังกล่าวกับสื่อมวลชนโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาระบุว่าตนเองได้เข้าพบนายทักษิณถึง2ครั้งเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2556และอีกครั้งเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567เตรียมนะครับพร้อมเตรียมการแฉนะครับอาการเจ็บป่วยของอดีตนายกรัฐมนตรีผ่านการให้ข้อมูลนะครับของเจ้าหน้าที่ปปช.ก่อนประกาศกล้าวว่าคนที่จะเกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับนะครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจะต้องรับผิดชอบจึงหรือต้องเข้าคุกต่อมานายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ออกมายืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมนายทักษิณตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้นนายแพทย์สมภพนะครับสังคุดแก้วรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตลอดเวลาที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าเวรควบคุมตลอด24ชั่วโมงซึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีภาพถ่ายที่เจ้าหน้าที่จัดถ่ายรูปส่งเป็นหลักฐานการเข้าเวรซึ่งเป็นไปตามมาตรการในการตรวจสอบภายในกันเองของเรือนจำที่กรมนะครับได้มีแนวทางไว้หลังจากมีกรณีแป้งนาโนดที่เคยหลบหนีจากโรงพยาบาลส่วนจะมีกี่ภาพต้องสอบถามเรือนจำอย่างไรก็ตามมีเจ้าหน้าที่สลับเข้าเวรเกี่ยวข้องหลายชุดเป็น100คนมีการเบิดเบี้ยเลี้ยงการทำงานซึ่งเป็นไปตามระเบียบราชการยืนยันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอ้างว่าขณะไปพบทักษิณไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้คุมอยู่เลยและกรมราชทัณฑ์จะฟ้องกลับที่ทำให้เสียหายหรือไม่โฆษกกรมราชทัณฑ์กล่าวว่าขณะนี้กรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องฟ้องกลับเพราะยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบถูกต้องก็ขอดูว่าสิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวหามีหลักฐานอะไรซึ่งกรมราชทัณฑ์ยืนยันชี้แจงได้และไม่เคยมีชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่โต้กันไปโต้กันมานะครับแต่ราชทัณฑ์ทำไมไม่กล้าเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยและทำไมราชทัณฑ์ถึงไม่เอาส่งข้อมูลให้กับปปช.ปปช.ตามมานานแล้วขอมานานแล้วทำไมเงียบล่ะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ